ำหรับช่วงแรกของเราเรียกได้ว่าสุดพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญ3ท่านนะคะเป็น3สาวค่ะนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยคุณนุสราคุณวรรณาและคุณออยอุมานะคะติดตามได้จากคุณเจตเลยค่ะสวัสดีครับกีฬาวอลเลย์บอลคือกีฬามหาชนของชาวไทยนะครับตลอด2เดือนที่ผ่านมามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งเศร้าเสียใจสนุกสนานและเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้สุดพิเศษเราอยู่กับนักวอลเลย์บอลสาวไทย3คนนะครับนั่นก็คืออนุมาสิทธิรักษ์นุสราต้อมคำมาครั้งที่2แล้วนะค่ะครับกับวรรณาบัวแก้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องเรียกว่าออนนุชแล้วก็พี่นาค่ะนะครับวันนี้หลักๆก็คือมาพูดถึงหนังสือ6เส้นทางถึงความฝันด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับยังไงครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเรา6คนค่ะตั้งแต่เริ่มเล่นวอลเลย์บอลเริ่มใช้ชีวิตกันมาว่าเป็นยังไงจนถึงปัจจุบันนี้ตอนที่เราเล่นทีมชาติแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนอะไรยังไงครับเชื่อว่าคงจะมีแชร์กันเยอะเลยนะฮะ ใช่ เดี๋ยวเราจะกลับมาถึงเรื่องหนังสือโดยเฉพาะมีแจกหนังสือตอนท้ายด้วยนะครับแต่ก็ต้องขอถามก่อนเกี่ยวกับเรื่องวอลเลย์บอลนะว่าโปรแกรมชีวิตตอนนี้แต่ละคนพอหมดแมตช์ใหญ่ๆนะครับหมดเวิลด์กลางปีไฟนอลแล้วตอนนี้ทำอะไรกันบ้างก็สำหรับออนก็วันที่1สิงหานี้ก็จะเดินทางไปเล่นอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะครับต่อกับทีมเดิมใช่ค่ะทีมเดิมค่ะตอนนี้ยูลีกสูงสุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือลีกสูงสุดแล้วครับแล้วอย่างตัวนุชเองตอนนี้ตอนอยู่ในช่วงการทำกายภาพของข้อเท้าค่ะเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็รอรื้อฟื้นแล้วก็เตรียมตัวไปเล่นอาชีพเหมือนกันค่ะครับคือตอนนี้ย้ายไปลีกตุรกีใช่ค่ะที่ว่าลีกตุรกีเนี่ยตรงนี้จะมีเล่นเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกในยุโรปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไปอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะจริงๆเราเลยมันก็ไม่ต่างจากที่อัซเบย์จานค่ะเพราะว่าอย่างที่อัซเบย์จานเราก็ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าปีนี้เราย้ายสโมสรไปเล่นที่ตุรกีแทนครับก็เป็นความท้าทายใหม่นะครับแต่คนนี้ยิ่งท้าทายใหม่เลยนะครับเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วเตรียมที่จะไปช่วยงานสมาคมก็เพิ่งเลิกได้2วันก็ยังตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ยังแปลกใจแบบคุยกับตัวเองเอ๊ะเราเลิกเขาเหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ทำใจมานานแล้วค่ะว่าจะต้องมีวันนี้แต่ก็ไม่ได้อะไรคือหลังจากนี้ก็คงกลับไปรับใช้องค์กรครับค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็เตรียมรับฟังจากสมาคมว่าเขาจะเรียกตัวกลับมาช่วยน้องๆหรือเปล่าก็ต้องรอคอยฟังแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักร่างกายแล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยาจะเตรียมตัวไปเล่นอาชีพที่สตุตการ์ดค่ะคือไม่ได้เลิกไปเลยแต่เลิกทีมชาติแต่ก็ยังเล่นอาชีพอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ยังสกัดการไฟฟ้าด้วยนะครับแหมสปอนเซอร์ใจดีมากเลยนะ ไปทำงานไปด้วยแต่พูดถึงแมตช์ใหญ่ก่อนเลยนะฮะหนึ่งในเกมที่มันทัวร์นาเมนต์ที่มันค้านสายตาคนดูเหลือเกินขออนุญาตย้อนไปนิดนึงอย่างที่ญี่ปุ่นคัดโอลิมปิกนะฮะผ่านมามันมีทั้งโอ้โหเราได้ทั้งชนะทั้งแพ้ก็สลับกันไปแต่มีเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นด้วยตรงนี้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าผิดปกติจริงๆไหมในฐานะที่อยู่ในสนามต้องถ้าถามว่าในเกมวันนั้นที่มันเกิดผิดปกติไหมคือถ้าคนทั่วโลกได้ดูวอลเลย์บอลเขาคงรู้แล้วว่ามันผิดปกติแน่นอนเพราะว่า
ประเทศไทยอ่ะเราไม่เคยมีปัญหาแล้วไม่เคยขัดแย้งแล้วไม่เคยเราตามกติกาใช่ไม่เคยโดนใบแดงเลยเนาะใช่เราเล่นด้วยความเคารพกติกาไม่ว่าจะเป็นกรรมการจะให้บางทีเขาผิดพลาดบ้างเราก็เคารพกติกาตลอดแต่แบบคือเขามาให้ใบแดงเราโดยที่แบบเราเป็นประเทศที่แบบสยามเมืองยิ้มอ่ะเราไม่เคยมีปัญหาแต่เขาให้ใบแดงเราเพราะว่าเราแบบเขาเลยเขาบอกว่าเราเสียมารยาทเลยคือให้ใบแดงโค้ชออสกับนักกีฬาถึงยิ้มเลยอ่ะผมเห็นนะก็เลยแบบแปลกใจว่าเฮ้ยใช่เหรอให้ใบแดงถึง2ครั้งอะไรเงี้ยสองครั้งแล้วมันเป็นแต้มที่สำคัญด้วยใช่ค่ะก็ตั้งแต่เล่นวอลเลย์บอลมาเคยโดนแต่ใบเหลืองแต่ใบเหลืองที่ได้ก็คือส่วนมากจะเป็นช่วงเปลี่ยนตัวช่วงอะไรเงี้ยช่วงผิดพลาดนิดๆหน่อยๆค่ะแต่อันนี้โดนใบแดงเลยแล้วมันโดนแต้มที่สำคัญแล้วก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะโดนได้ต้องถามพี่นาประสบการณ์สูงสุด เคยเจอลักษณะอย่างนั้นไหมฮะอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นนักวอลเลย์บอลมาก็เคยในส่วนของตัวเองเคยได้เวลาเล่นเนี่ยเคยได้ใบเหลืองครับค่ะตอนสมัยมัธยมแต่ว่าถ้าระดับชาติเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกันค่ะไม่เคยเลยเพิ่งจะเจอเมื่อแมตช์ที่ผ่านมาเหมือนกันไอ้ชิงคัดโอลิมปิกค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งแล้วมันเป็นแต้มที่สำคัญมากมันมีผลกับทีมเรามากๆค่ะใช่แต่ถึงยังไงเราไม่สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้แล้วแล้วมันก็เดินหน้าต่อไปนะฮะเราต้องยอมรับเราอกหักตรงนี้ก็น่าเสียดายคนไทยทั้งประเทศเสียดายมองกลับไปโดยเฉพาะในเรื่องของโอลิมปิกนะฮะปีนี้ไม่ได้ไปอีก4ปีหน้าที่ญี่ปุ่นด้วยกรุงโตเกียวทีมเราจะต้องทำอย่างไรหรือว่าทั้งระบบเลยรวมถึงน้องๆเยาวชนที่จะขึ้นมาด้วยทำอย่างไรถึงจะได้ไปโอลิมปิกได้ครับก็ออนคิดว่าเราจะต้องเรียกน้องๆคือเข้ามาฝึกซ้อมกันให้มากขึ้นแล้วก็นำข้อผิดพลาดที่เรามีมาแก้ไขแล้วก็ออนคิดว่ามันอยู่ที่ทีมเรามากกว่าเราอย่าไปดูว่าทีมนี้เก่งกว่าทีมนี้เหนือกว่าเราอะไรเงี้ยถ้าเราฝึกซ้อมทีมเราให้ดีอะค่ะมีความแน่นอนคิดว่าข้อผิดพลาดคืออะไรฮะก็ส่วนมากถ้าเกิดเราจะต้องเสิร์ฟบอลให้มันแน่นอนรับบอลแรกให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะคือความแน่นอนของเราให้มากขึ้นอย่าเสียเองอะไรเงี้ยค่ะคือพยายามทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะการฝึกซ้อมการอะไรแต่ถ้างั้นความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้จากอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วค่ะกับการเล่นกีฬานะคะทุกแต้มมันสามารถผิดพลาดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสิร์ฟเรื่องรับเรื่องตบเรื่องบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้กับนักกีฬาทุกประเภทอยู่แล้ว4ปีข้างหน้าแน่นอนว่าวันนาประกาศลาไปแล้วนะออนอุมาก็จะ34รุสลา35ยังจะอยู่ช่วยประคองน้องๆไหมฮะจริงๆแล้วเราคิดว่าอีก4ปีข้างหน้าถ้าคนมองก็บอกโอ้โหตั้งนานอีกตั้งไกลต้อง4ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเรายังสามารถรักษาสภาพร่างกายให้คงสภาพอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเราหรือว่าทางด้านพละกำลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเราคิดว่าถ้าเราสามารถรักษาฟอร์มเราได้เราคิดว่าเราก็สามารถอยู่ช่วยน้องๆได้ค่ะก็เหมือนพี่นาด้วยดิคะเท่าไหร่ละคะ35ก็ยังก็ถ้าเกิดครั้งต่อไปหนูก็34เอง39 34เองแล้วก็มันอยู่ที่ว่าร่างกายของเราจะไหวแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นที่จะให้น้องรุ่นใหม่ๆขึ้นมาถ้าเกิดณเวลานั้นเรายังเล่นอยู่แต่ความสามารถร่างกายของเราไม่พร้อมก็เราต้องยอมรับให้น้องขึ้นมาครับก็ดูตามความเหมาะสมไปสภาพไปเนาะมาพูดถึงอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่นั่นก็คือโบกลางปีไฟนอลนะฮะจัดที่ไทยเป็นครั้งแรกเราได้อะไรบ้างนอกจากแน่นอนประสบการณ์ได้อะไรจริงก็จริงๆเราต้องบอกว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เราได้อะไรค่อนข้างเยอะมากเราหนึ่งเราได้รับเกียรติจาก FIVB ให้จัดเป็นเจ้าภาพไฟนอลเพราะว่าแมตช์ระดับโลกอย่างเงี้ยส่วนมากเราคือถ้าพูดถึงนะคะว่าโอกาสอะไรเงี้ยคือน้อยมากที่เราจะสามารถจัดแมตช์อย่างนี้แต่ FIVB เขาก็ให้ความไว้วางใจเราแล้วให้เราเลือกจัดเป็นเจ้าภาพอาจจะด้วยด้านกองเชียร์ด้านสปอนเซอร์หลายๆอย่างที่เขามองว่าเราพร้อมมากที่จะจัดแบบนี้ค่ะ2คือเราได้รับประโยชน์จากคือทีมชั้นนำของโลกทุกทีมเลยที่มาเล่นในบ้านเราทำให้เราเพราะแมตช์นี้มีน้องหลายๆคนได้ลงไปเล่นทำให้เขาได้ประสบการณ์จากตรงนี้ได้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเราทีมที่เขาดีกว่าเราทีมเวิร์คเขาดีกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าในอนาคตต่อๆไปน้องที่ได้ลงไปเล่นเนี่ยเขาจะสามารถมายืนอยู่บนระดับโลกให้เทียบเท่ากับผู้เล่นที่เราเจอค่ะพูดถึงน้องๆก็ข้ามไปเรื่องของการผัดใบหรือจะต่อไปเรื่องของคำถามมีคนแฟนทางบ้านฝากมาแล้วก็ปิดท้ายที่หนังสือเนาะเรื่องของน้องๆตอนนี้โอ้โหเห็นหลายครั้งนะฮะอย่างตัวเซตก็มีชมพู่ขึ้นมานะครับของตัวตบก็มีหลายคนชัชชุออนหรืออะไรก็ทำแต้มได้มากขึ้นนะฮะมองถึงน้องๆในการผสมผสานทีมชาติใช้คำว่าผลัดใบกับโค้ดด่วนด้วยเพราะว่าโค้ดออสจะลาไปจีนแล้วนะครับแน่นอนเรามีอนาคตสดใสทุกคนเชื่ออย่างนั้นแหละแต่เราจะทำยังไงให้มันสดใสตามความหวังที่เราหวังไว้
มันหนูคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตัวน้องๆด้วยว่ามีความตั้งใจความอดทนมุ่งมานะที่จะฝึกซ้อมแล้วก็อยากจะเล่นมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีใจแค่อยากจะเล่นอยากจะติดทีมชาติแต่ไม่มีใจที่จะฝึกซ้อมหนูคิดว่ามันก็ไปได้ยากทุกอย่างมันคือมันต้องผสมผสานกันส่วนผัดใบเรื่องโค้ชหนูคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าครูด่วนก็อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ต้นด้วยครับใช่ครับ